สีมันไม่เห็นจะติดหัวฉันเลยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราให้โอกาสนางเพราะว่าเราก็เอาของมิสอังเต้นมาอีกรอบนึงนะฮะเพราะว่าเราชอบความแบบว่าบำรุงผมเขาดีจันจันเฮ้ยชอบมากเลยอะชอบมากอันนี้อาจารย์กูดึงนูชอนนะครับคลิปวิดีโอนี้เรามานั่งกันตรงนี้อีกแล้วนะทุกคนตอนนี้เนี่ยรู้สึกสีผมแบบไม่ค่อยชอบใจนะฮะไม่ค่อยชอบใจสีผมตัวเองเท่าไหร่เพราะว่ามันเริ่มกลับมาโทนแดงอีกแล้วเริ่มกลับมาแดงอีกแล้วเราไม่ค่อยชอบผมแบบออกแดงๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปตัวนี้เราก็เลยจะมาย้อมผมกันอีกแล้วผ่านไป2เดือนแล้วนะหลังจากที่ย้อมล่าสุดนะจริงๆแล้วไม่ได้ย้อม2เดือนหรอกทุกคนหลังจากนั้นแบบไม่นานก็ย้อมใหม่ถ้าใครได้เห็นวิดีโอรีวิวอะไรนะมิสองเซนสี S2 something นะฮะทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าสีมันไม่เห็นจะติดหัวฉันเลยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราให้โอกาสนางแล้วให้โอกาสนางใหม่เพราะว่าเราก็เอาของมิสอังเต้นมาอีกรอบนึงนะฮะเพราะว่าเราชอบความแบบว่าบำรุงผมเขาดีเราสึกว่ายอมแล้วผมไม่เสียนะครับทุกคนแต่ว่าสีที่เราซื้อมารอบนี้เนี่ยเป็นสีที่จีซูนะฮะสีน้ำเงินนั่นเองนะครับแต่ไม่ได้คาดหวังนะฮะว่าจะให้ออกมาเป็นสีนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปยอมกันดีกว่าในนี้นะฮะเขาก็จะมีเป็นฝาบีบมาให้นะครับเป็นกระปุกมาให้นะฮะอันนี้ก็เป็นกระปุกน้ำยานะครับแล้วก็มีซองโฟมคัลเลอร์นะฮะเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ว่าทุกคนอันนี้เป็นเซรั่มแล้วก็มีอุปกรณ์มาในนี้นะครับเกาหลีหมดเลยภาษาเกาหลีหมดเลยอันนี้เขาก็จะมีที่คุมให้เราด้วยนะคุมล่างคุมร่างก็คู่มือเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยซึ่งชานแบบเรื่องภาษาเกาหลีบอกเลยว่าเบบะผมไม่รู้เรื่องครับผมเรามาใส่ถุงมือกันก่อนนะทุกคนเราต้องผสมจะบอกว่าเผื่อคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนเนาะเผื่อมาดูคลิปนี้เลยก็จะบอกว่าเราอ่ะจะไม่ถอดแว่นนะทุกคนเราจะใส่แว่นไว้อย่างนี้แหละนะเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ย้อมตรงนี้นะฮะก็เลยไม่ซีเรียสเรื่องแว่นเท่าไหร่เวลาเราจับผมเราก็จับขึ้นอย่างนี้นั่นเองนะครับทุกคนเลอะได้ไหมก็เลอะได้คือเราไม่ซีเรียสเราไม่ได้รู้สึกว่ามันโดนแว่นไม่ได้อะไรขนาดนั้นเขาให้เราเนี่ยทำการผสมนะครับซองนี้นะครับเข้ากับอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราเปิดอันนี้ก่อนนะมาลุ้นกันว่าจะเป็นสียังไงทุกคนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะว่าเป็นสีน้ำเงินกด1เป็นสีเขียวกด2เป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมกด3เขาให้มาแบบนี้เนี่ยคิดว่าเราผูกยังไงผูกเงินกระตุกหรือผูกยังไงคือเขาให้มาแบบนี้โอกาสของเราก็คือมันมาแล้วค่ะทุกคนก็ผูกเป็นโบไปเลยสิคะวิธีการใช้ก็คือบีบใส่มือนะฮะต้องใส่ถุงมือก่อนนะบีบใส่มือแล้วก็ชโลมทั่วเส้นผมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยออกมาแล้วเราก็จะชโลมเข้าไปที่ผมอย่างนี้นะทุกคนจริงๆแล้วเราควรจะจับเป็นช่อๆให้มันแบบว่าชัดเจนเราจะได้รู้แล้วว่าอันนี้คือเราทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นไทม์แลปส์นะทุกคนจะได้ไม่เสียเวลานะทุกคนจะได้แบบว่าเห็นแบบรวดเร็วนะก็จับเป็นช่อๆแล้วก็บีบๆเอานะฮะทุกคนก็เดี๋ยวขออนุญาตปรับเป็นไทม์แลปส์ก่อนนะครับทุกคนเราก็ทำการชโลมโฟมย้อมผมไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะคุมผมกันนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีนะสามสิบนาทีแล้วสระผมปุ๊บเสร็จไว้ว่ายังไงเดี๋ยวเราจะมาให้ดูอีกทีนึงนะครับทุกคนเนื่องจากว่าชโลมโฟมเยอะไปนะฮะก็เลยมีความว่าไหลจ้ะไหลอย่างนี้เลยจริงๆใช้วาสลีนทาก่อนที่จะย้อมผมก็ได้นะเพราะว่าอะไรเวลาล้างมันจะได้เช็ดง่ายล้างง่ายนะฮะทันน่าจะไอ้นี่เยอะไปหน่อยชโลมสีไปเยอะไปหน่อยก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมันเลอะตรงนี้หมดแล้วเห็นไหมขอบอะไรขอบอะเดี๋ยวจันจันทุกคนเฮ้ยเอาตรงๆป่ะชอบมากเลยอ่ะชอบมากๆคือในกล้องอ่ะดูเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมแต่ว่าคือในกล้องอ่ะมันดูเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าเราปรับไบบาลานซ์ให้มันออกแนวแบบว่าโทนแบบว่าคูลๆหน่อยโทนเย็นๆนะฮะมันก็เลยดูออกเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้ามองจากแบบแสงแบบธรรมชาติอ่ะ
จะเห็นเป็นอารมณ์คล้ายๆกับน้ำตาลเทาๆคืออันเนี้ยสวยกว่าแอดทูบอะไรนั้นอีกนะทุกคนสวยมากสวยมากดูดิสวยมากสีสวยมากดูตรงเนี้ยคือสวยมากฉันชอบสีนี้ I love สีนี้ทุกคนอันนี้คือประทับใจมากคือแบบฉันไม่ได้คาดหวังจะให้มันเป็นสีน้ำเงินหรอกแต่ว่าเฮ้ยแต่ผลออกมามันคือแบบมันดูเป็นสีที่แบบสวยอะแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องหลุดอะมีความรู้สึกว่ามันต้องหลุดมันต้องมีสีมันต้องหลุดอีกนิดนึงแน่เลยอะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบอย่างนี้แต่เรารู้สึกว่ามันน่าจะออกไปเขียวๆถ้าหากว่ามันหลุดอะนะแต่แบบมันสวยอะทุกคนเฮ้ยสีสวยมากอันนี้ชอบอันนี้ประทับใจนะพูดอีกนิดนึงละกันเกี่ยวกับยาย้อมผมของมิสอองเซนนะทุกคนประทับใจความแบบว่าไม่กลิ่นแรงนะฮะแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรเวลาย้อมอะไม่แสบหน้าไม่แสบตาไม่แสบจมูกไม่แสบไม่แสบอ่ะทุกคนเรารู้สึกว่าเคมีมันไม่เยอะแล้วก็กลิ่นไม่ได้แรงแล้วก็ผมไม่ได้เสียมากนะทุกคนตอนที่หมักเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอ่ะจะรู้สึกยิบยับยิบยับแล้วอ่ะจะแบบโอ้ยคันไม่ไหวแล้วอยากล้างออกแต่อันเนี้ยคือมีความแบบไม่ได้รู้สึกระคายเคืองขนาดนั้นมีคันคันบ้างแบบเป็นจุดๆนะแต่ก็ทนได้อ่ะทุกคนอยู่ในระดับที่ทนได้เซรั่มที่เขาให้มาคือดีมากคือทางเราอยากไปตำแบบเซรั่มของเขาแยกเลยอ่ะเพราะมันผมนิ่มมากแล้วก็รู้สึกเลยว่าผมไม่ได้เสียมากทุกคนแล้วก็กลิ่นไม่ได้แบบว่าแรงจนแบบเป็นสารเคมีทุกคนประทับใจมากจริงๆโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับการย้อมผมด้วยยาย้อมผมของแบรนด์ Miss Onsen นะฮะรุ่น Blackpink สีน้ำเงินพี่จีซูนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปแล้วบ๊ายบายเลอะๆดูดิเลอะเลอะเวอร์